D-Tech Buddy เพื่อนซี IT คุณมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้ Buddy เอี่ยวใน D-Tech Buddy เฮ้ยหรือเปล่าทำไอโฟนหล่นลงน้ำก็หรือไม่ทำไอโฟนหล่นลงพื้นหลายๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเพื่อนๆจะถอดใจแล้วก็เตรียมเงินซื้อเครื่องใหม่แน่ๆเดี๋ยวก่อนทำใจอัมเบร่าไว้ร่มๆเพราะเอี่ยวมีวิธีการตรวจสอบประกัน iPhone ว่ามีอายุประกันเหลือเท่าไหร่มาฝากครับอันดับแรกเราต้องมีเลข Serial Number ซึ่งเจ้าเลขนี้จะมีติดมาทุกเครื่องทั้ง iPhone iPod และ iPad โดยเข้าไปที่ Setting General About แล้วดูที่ช่อง Serial Number เสร็จแล้วให้เข้าไปที่ link salesoap.apple.com/agreement-warranty-dynamic.do กรอก Serial Number ลงในช่อง Hardware Serial Number ดูที่ช่อง Repairs and Service Corporateจะมีข้อความบอกวันหมดอายุประกันทั้งง่ายและยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองอีกสบายใจได้เลยครับ D-Tech Buddy มีสิ่งดีๆแบบนี้มาฝากกันตลอดแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ